ที่สุดไทยไปรอบที่2น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มที่จะเป็นที่ที่3เชื่อมองดังนั้นจึงทำให้มาเลย์ครับไทยจึงมีมุมมองว่าโอกาสที่สุดไทยโต 3.2-3.3 ที่ปีแรกเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเราได้เห็นหน้าตานายรัฐมนตรีและมีการจัดตั้งครม.ที่เป็นครม.ที่มีรัฐมนตรีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแล้วก็เป็นคนที่สังคมให้การยอมรับสูงเข้ามากับเพื่อนประเทศได้ต่อความเชื่อมั่นจะกลับมาเลยและถ้ามีได้วายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในนานชาติเห็นหน้าตารัฐบาลตั้งแต่เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเห็นตัวครม.เห็นแนวนโยบายเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวสีไทยพร้อมเคลื่อนในช่วงทุกทีหลังซึ่งการเติบโตในกรอบ 3.8-4 กรอบที่เรามองไปเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปเบื้องต้นแบบนี้แต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับแนวของเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งคาดว่าสหรัฐกับจีนน่าจะคุยกันลงตัวมากขึ้นหลังจากที่ข่าวล่าสุดนะครับการคุยกันลงตัวของทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับของสหรัฐกับจีนน่าจะทำให้ปัญหาสงครามการค้าคลายนะครับและก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนเราก็เชื่อว่าการจัดจ่ายที่สอดคล้องกับเข้าการส่งออกตลอดจนการท่องเที่ยวน่าจะมีสัญญาณของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในระดับนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรครับเป็นสัญญาณที่ทำให้ตัวสินค้าปรับตัวดีขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือริบต่อไปก็คือผลการประกาศกระทรวงสสของกกต.ยังไม่สามารถที่ทำให้เกิดการสังหารในทุกปีได้หรือจำนวนที่นั่งปริ่มๆและทำให้เกิดความไม่นิ่งในระบบการเงินไทยป่าชนทุนโลกอาจจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ก็จะไม่เสียไทยนั้นมีโอกาสโตต่ำนะครับและอาจจะโตใกล้เคียง 3.5 หรือต่ำกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินเป็นสำคัญดังนั้นสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเหมาะสมในการซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวต่างเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขของที่ธนาคารไทยกระทรวงการคลังได้ประกาศตัวเลขประจำเดือนครับเราจะเริ่มเห็นอาการย่อลงของการซื้อรถปิกอัพซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถกลุ่มนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความชั่งคุยพวกนี้เราก็คงเห็นความชั่งตอนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเนื่องจากสถานการณ์การเมืองเป็นสำคัญนะและในสิ่งเดียวกันก็คือปรับตัวลงเยอะแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงในตอนนี้การถ้าจะให้เห็นแบบนี้เนี่ยความชั่วในการเขาปรับตัวลดเยอะเลยแล้วลงประมาณ 1.7-1.8 โดยตัวครับและสถานการณ์มันก็ย่อลงบ้างนะครับแต่ผมภาพทั้งหมดนะครับของในสิ่งความชั่วของ